กาะติดทุกขอบสนามเคลีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565สนทนากับจ่าแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันที่เวอร์นไวเว็บสูมซอกแซก d com ที่ยูทูบแล้วก็ที่เฟซบุ o กนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับท่านผู้ฟัง เวลาก็12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบ้างลบบ้างเราก็จะนำลงสู่ YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันครับสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแฉ่งเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าจะพิมพ์คำว่า z o o มส s ๊ e c เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับท่านฟังเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือว่าจะมีคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับเรากลับมาพบกันตามปกตินะครับหลังจากที่มาพบกันเป็นพิเศษรายงานเรื่องของกอฟอยู่2วันคือเสาร์กับอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาสู่มิติเดิมของเรานะครับและเดี๋ยวผลกอฟก็ค่อยๆว่ากันว่าลงเอยอย่างไรครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่6มิถุนายน2565รครับหลายท่านก็คงจะเพิ่งกลับจากการไปท่องเที่ยวกันมานะครับได้หยุดยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีรายงานข่าวว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าหนาแน่นทีเดียวนะครับหลายๆจังหวัดนี่โรงแรมก็70-80%ผู้คนคึกคักก็เศรษฐกิจก็ทําท่าว่าจะกลับมาดีพอสมควรในจังหวัดท่องเที่ยวครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับที่เรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็ดูคลี่คลายพี่น้องประชาชนก็เก็บเนื้อเก็บตัวกันมานาน ก็คงอยากจะไปเที่ยวอยากจะแผพักผ่อนกันแหละครับจึงได้ข่าวว่าเมื่อวันหยุด3วันที่ผ่านมานั้นไปกันเนยอะเลยทีเดียวไปจนกรุงกรุงเทพเหงานะครับท่านผู้ฟังครับจะาแชงแวะไปที่ศูนย์การค้าบางแห่งเนี่ยแทบไม่ค่อยมีคนเลยนะโอ้ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันหยุดไม่มีคนอ๋อก็มาทราบต่อหลังว่าไปต่างจังหวัดกันนะครับก็ในกรุงเทพก็เหลยองเงาเงาไปหน่อยนะครับอ่ะ ก็ไม่เป็นไรครับไปอุดหนุนต่างจังหวัดก่อนตอนนี้นะครับไปช่วยกันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะดีขึ้นทั่วทั้งประเทศแหละนะครับเมื่อเราเปิดประเทศที่สมบูรณ์และเราเปิดประเทศพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วกิดโควิด1ิเเริ่มเริ่มจางไปอะไรต่ออะไรก็คงจะดีขึ้นนะครับท่านฟังครับเอาละครับเราก็มาสู่เรื่องราวของเราที่จะสนทนากันในวันนี้ครับก็คงจะมีเรื่องทั่วๆไปตามธรรมเนียมนะครับเมื่อจบลงแล้ว ก็จะเป็นผลของการแข่งขันเทนนิสครับเราได้แชมป์แล้วนะครับท่านผู้ฟังเฟรนด์โอเพนนะครับได้ทั้งชายทั้งหญิงเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้ว US w o m e n g o l f นนะครับเราก็ได้แชมป์แล้วเช่นกันเดี๋ยวก็คงจะต้องบอกว่าเป็นใครก็ทราบแล้วนะครับว่าไม่ใช่สาวไทยแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของ โอ้อันนี้สนุกครับท่านผู้ฟฝงาครับเรื่องของวอลเเร์บอร์ครับท่านผู้ฟฝงาครับวอลเเร์บอร์เนชั่นลีกนี่สุดมันจริงๆสาวไทยเราเรียวกว่าเป็นขวัญใจ พี่น้องประชาชนเลยเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเรื่องของฟุตบอลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นยูฟ่าเนชันลีกของยุโรปนะครับท่านผู้ฟังครับยูโรเนชันลีกที่ว่าเนี่ยยูฟ่าใชี้ยนลนะครับก็เนชั่นลีกครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยบาสเกตบอล NBA นครับนั่นก็เป็นเรียกว่าที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะครับเอาละครับจากนี้ไปเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวทั่วไปนะครับมาดูเรื่องของ น้ำมันกันก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเช้าวันศุกร์นะครับเราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้กันนะครับเช้าวันวันเสาร์บ้านเราศุกร์บ้านเขาซึ่งก็จะตรงกับเช้าวันเสาร์บ้านเรานั้นจ่าแขงก็จะไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ฟังครับเราก็จะไม่มีเรื่องราวของ น้ำมันมาฝากครับแต่ว่าก็จดไว้นะครับก็ปรากฏว่าไม่ค่อยจะเป็นข่าวดีสักเท่าไหร่นะครับเลวราคาน้ํามันนั้นพุ่งกระฉูดพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ฟังและปรากฏว่านะครับที่เรียกว่า WTI นะครับ WTI ที่นิวยอร์กนั่นเนี่ยบวกถึง2เหรียญ2เหรียญครับก็มาปิดที่1 1 8่เหรียญเซนต์ต่อ1นบาเรลนะครับส่วนที่ลอนดอน น้ำมันดิบเบรนบวก2เหรียญ11เดซน์ดวยครับท่านผู้ฟังครับก็มาปิดที่119เเหรียญ72เซนต์ต่อหนึ่งบาร์เรลโอ้โหขึ้นใหญ่เลยนะครับแหมนี่เมื่อไรจะหยุดเมื่อไรจะถอยลงมาบ้างนะครับหลายคนบ่นกันว่าโอโ้ไปเติมน้ำมันดิบสองสามพั 2, 3, นนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะราคามันเยอะสูงขึ้นเหลือเกินครับนี่ก็ขึ้นอีกแล้วนะครับก็เรียนว่า ไม่ใช่ข่าวดีเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้าวันเสาร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าวันนี้นะครับมาเปิดทํางานกันแล้วเนี่ยนะครับจะขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าวันเสาร์นะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับสเหรียญที่นิวยอร์กแล้วก็2เหรียญก,กว่าๆที่ลอนดอนครับท่านฟังส่วนหุ้นก็หล่นละเนระนาดนะครับเมื่อเช้าวันเสาร์ดาวโจนลด349จุดปิดที่32,899จุด S&P ลดไป68จุด ปิดที่4,108จุดในขณะที่ NASDAQ ครับดัชนีไฮเทคก็ลดไป304จุดปิดที่12,013จุดครับทองคำก็ลดเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเช้าวันเสาร์ลดไป17เหรียญ60เซนต่อ1ออนซ์นะครับก็ทำให้ราคาปิดทองคำเมื่อเช้าวันเสาร์อยู่ที่1,853 1เหรียญ80เซนต์ต่อ1ออนครับ1,853เหรียญ80เซนต์ต่อ1ออนนั่นก็เป็น เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่อยากจะนํามาฝากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนเราก็จะเกาะติดกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะผ่าน100วันมาแล้วก็ยังเกาะติดไปเรื่อยๆก่อนครับล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันเมื่อวานก่อนนี่กับเสาที่ที่ผ่านมารัสเซียหันกลับมาโจมตีกรุงเคียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองหลวงของยูเครนหลังจากที่ว่างเว้นมานานก็นี่ใช้ ขีปนาวุธยิงก็ไปที่เคียบอีกนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งแรกนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยาทางปูตินก็ออกมาใหา้สัมภาษณ์บอกว่านะครับมาเตือนฝ่ายตะวันตกบอกว่าเนี่ยถ้าใครให้อาวุธยาวแก่ยูเครนตามที่ขอร้องนะโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ย,ย,ยแอบให้มาเยอะแล้วเนี่ยนะทางด้านของรัสเซียก็จะเปลี่ยนเป้าในการโจมตีครับอาจจะหันกลับมาตีโจมตีในทุกทกภาคของ ยูเครนมากขึ้นกว่าแทนที่จะไปภาคตะวันออกอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นคําขู่มาจากปูตินนะครับก็อย่างว่าแหละครับทางสหรัฐนั้นเมื่อสองสมวันก,นก่อนก็ให้ปืนใหญ่ M142 ก็บอกว่ายิงได้70กิโลเมตรอย่างแม่นยําให้ยูเครนไปจํานวนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอาวุธยาวที่ทางรัสเซียก็คงจะหวั่นเกรงนะครับก็เลยต้องออกบาขู่กันเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสงครามของเขาก็คงจะยืดเยื้อกันต่อไป แล้วก็แน่นอนครับการยืดเยื้อเนี่ยก็จะส่งผลเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลเพราะอย่างที่บอกครับรัสเซียก็เป็นแหล่งผลิตน้ํามันแพงแหล่งผลิตอะไรต่ออะไรราคาน้ํามันโลกน้ํามันดิบโลกมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมทั้งถ้ายิงโลกเราก็ต้องต้องแอนตี้ต้องแบนต้องอะไรต่ออะไรนะครับต้องคว่ำบาตรรัสเซียก็เป็นธรรมเนียมที่จะคู่สงครามกันก็ต้องคว่ำบาตรกันนะครับก็จะทําให้สินค้าจากรัสเซียนั้นแพงขึ้นขาดแคลนขึ้นนะครับหลายๆอย่างจากรัสเซีย แล้วถึงแม้ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการซื้อการขายข,ายของรัสเซียก็น้อยลงอย่างของเราเนี่ยก็รายงานข่าวออกมาว่านะครับสินค้าที่เราส่งไปให้รัสเซียเนี่ยนะฮะเรียกว่าดรอปไปอย่างชนิดที่โอ้โหโหรานนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่ขายกันไม่ได้ในช่วงนี้นะครับของเราอาจจะไม่ได้ไปแบนไม่ได้ไปประท้วงอะไรกันแต่ว่ามันขายไม่ได้เองเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามครับ,รบก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ครับส่วนทางด้านของออการสู้รบในภาคตะวันออกยังคง ดำเนินไปกันอย่างค่อนข้างรุนแรงครับรัสเซียก็ยังเดินหน้าในแคว้นดอนบาสต่อนะครับแต่ว่ามีรายงานว่าสูญเสียไปเยอะนะฮะมีนายพลคนหนึ่งได้สูญเสียด้วยฝ่ายยูเครนก็อ้างว่าได้ยึดเมืองนะครับทางด้านของซีเวโรโดเนตครับเมืองยุทธศาสตร์ซีเวโรโดเนตซิ่งสู้กันมานานและในตอนต้นบอกว่าทางด้านของรัสเซียยึดได้80%เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยยูเครนอ้างว่าได้เอาคืนมาเป็น5้าปรแล้วครับท่านผู้ฟังก็ แล้วก็เป็นเรื่องของสงครามนะครับเราก็ฟังกันไว้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปดูเรื่องโควิด -19 กันสักนิดหนึ่งนะครับในระดับโลกเอาภาพกว้างๆ3วันที่ผ่านมาดูส่งอย่างหน้าเรียกว่าพอใจนะครับส่งลงนะท่งหมายความว่าไม่เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังจาก5 0 0แสนกว่าของโลกต่อวันเมื่อวันเสาร์นะฮะก็ลดเหลือ40,000 0กว่าเมื่อวันอาทิตย์ส่วนเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับก็มา30,000 0กว่า แต่อย่างที่บอกครับเช้าวันจันทร์เราต้องรอเพราะมันเป็นวันอาทิตย์เมืองน,นอกเช้าวันจันทร์บ้านเราอ่ะนะเขาอาจจะแจ้งตัวเลขกันบ้างไม่แจ้งตัวเลขบ้างแต่ถ้าดูแนวโนบอย่างนี้ยมันก็ลดลงมาด้วยโดยตลอดครับประเทศที่ระบาดใหญ่ๆก็ลดลงเยอะแหะครับเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นแสนแสน,แสนลดลงมาเฉียดแสนวันนี้เหลือ7จ็ดหมื่นสามก็ดีขึ้นเยอะเลยครับไต้หวันที่เคย8ปดเก้าหมื่นตอนนี้เหลือ6กหมื่นแล้วนะครับก็ถือว่าประเทศที่ระบาดช่วงหลังๆแล้วก็ระบาดเยอะก็เรียกว่าเริ่มลดลงนะครับ ของไทยเรานะครับวันนี้ก็เหลือ2,162รายนะฮะเราเมื่อวานนี้3,000วันก่อนก็3,000กว่านะครับก็เมื่อวานขึ้นหน่อยขึ้นจาก3,000กว่า,วามากกว่าวัานก่อนนิดนึงแต่วันนี้พอมาเหลือ2,162แล้วก็เสียชีวิตไป21คนเนี่ยนะครับเราก็มีความรู้สึก,กว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราอยากเห็นและอยากให้ลดลงไปเรื่อยๆอีกครับ ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เราก็เตรียมตัวที่จะเปิดกันแล้วเราเริ่มคุยกันถึงเรื่องของการที่จะถอดหน้ากากกันแล้วเรื่องของการที่เราจะดริ้งกันนะครับในเปิดเปิดดิ้งเปิดบาร์ผับก็เปิดแล้วโรงร็ก็เปิดแล้วก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับก็หวังว่าตัวเลขนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากโควิด19บเดอะเวิร์ดเราดูเรื่องของนิฟ้าอากาศแถมให้นิดหนึ่งวันนี้ก็ยังพอมีฝนนะครับแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่ ภาคเหนือนั้น60%พื้นที่ครับภาคอีสาน60%พื้นที่อาจจะมีหนักบางแห่งภาคกลางหรือ40%พื้นที่ภาคตะวันออก40%พื้นที่ภาคใต้ก็ประมาณ60%ทั้งสองฝั่งนะครับคลื่นประมาณ1เมตรนะครับทั้งสองฝั่งก็ถือว่าไม่รุนแรงนะักกทมเราวันนี้ก็จะมีฝน40%แล้วก็มาใบายๆเหมือนเช่นเคยนะครับและทางด้านกทมเมื่อไปดูเรื่องของอากาศหมู่นี้ก็ ครับจะไม่ต้องตามแล้วครับท่านผู้ฟังครับ PM 2.5ุดาเนี่ยเยี่ยมมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็สีฟ้า 90%9% อนะฮะอาจจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้เพราะดูนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไว้เผื่อไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดูจากที่วันนี้ตัวเลขกทมและปริมณฑลในสีฟ้าหมดเลยครับแปลว่ายอดเยี่ยมหมดนะฮะก็คงไม่มีฝุ่นพิษใดๆครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั่วไปที่เราจะตรวจสอบกันนะครับ ก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวข่าวกีฬาแถมท้ายในเบรกแรกซึ่งเราจะหยิบยกเรื่องของเทนนิสมาในช่วงนี้ครับเพราะว่ามีการแข่งขันเทนนิส French Open ซึ่งก็เรียกว่าจบไปเรียบร้อยแล้วในช่วงของวันเสาร์กับวาทิตย์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเมื่อวันเสาร์นั้นหญิงเดี่ยวครับก็เป็นการชิงระหว่างอิกาสเว t เทคนะครับจากโปรแลนด์กับโกโก้คอปนะครับโกโกคอฟนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าอิกาสวเทคก็ชนะไปสบาย 6163ครับเพราะว่าทางด้านของโกโก้กอฟนั้นก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะทาบรัศมีของอีกาสเวเทคได้เลยครับก็ทำให้สาวจากโปแลนด์นั้นคว้าแชมป์รายการเฟรนด์โอเพ่นไปเป็นสมัยที่2นะครับแล้วก็ต้องถือว่ายุคนี้แหละเป็นยุคของเธอละในการเป็นมือหนึ่งของโลกนะก็คงจะไล่ล่าละขอมือหนึ่งโลกไปอีกนานแล,ละคงจะไล่ล่าการแสลมได้อีกหลายการแสลมทีเดียวเพราะคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในภาพตอนนี้เนี่ย ก็ไม่ค่อยมีคนที่แข็งแกล่งสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับสาวรุ่งดาวรุ่งดวงใหม่ก็ไม่แกล่งจริงนะขึ้นมาแล้วทำท่าเหมือนจะแกร่งแล้วก็ค่อยๆหายไปทีละคน2คนนะครับเพราะฉะนั้นอีกาสวีเทคก,ก็ยังคงโลดแล่นได้อย่างสบายครับนี่คือเรื่องราวของเทนนิสหญิงเฟนโอเพนครับย้ำอีกครั้งนะครับมาเป็นของอีกาสวีเทคครับจากโปรแลนด์ครับส่วนของฝ่ายชายโอ้โหท่านผู้ฟังครับเป็นเหลือเชื่อนะ กลับมาเป็นของลาเฟลนาดานได้อีกครั้งหนึ่งครับลาเฟลนาดาน,นครับชิงเมื่อคือนนี้เอาชนะคาสเปอร์รูดจากนอร์เวย์ไปอย่างชนิดหายห่วงเลยครับสเซตลวดกับตันผู้ฟัง่ง 63, 63และ60เลยในเซตสุดท้ายแต่อะไรไม่อะไรครับนาดานมาให้สัมภาษณ์ในตอนหลังว่าเขาเล่นแบบขานอนหลับนะฮะเออสำนวนฝรั่งนะบอกขานอนหลับคือเขาบอกว่าสลีปเล็กอ่ะคือว่าขานอนหลับ พราะอะไรไหมฮะคือเขาบอกว่ามันเจ็บปวดมากขาเขาก่อนเล่นนะมันปวดมากที่สุดเลยเขาก็ตัดสินใจว่ามันก็จะต้องเล่นจะทําอย่างไรก็ปรึกษาหมอประจับตัวหมอบอกว่าก็ฉีดยาชาสิถู่ไหมล่ะดาด้าบอกเอา้าฉีดยาชาก็ฉีดยาชาก็ฉีดยาชาไปทั้งขาซ้ายเลยครับตานผูัาครับมันทั้งขาซ้ายของเขาเมื่อวานนี้ฉีดยาชานะครับไม่มีความรู้สึกใดเลยเขาจึงใช้คําว่าขานอนหลับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าขานอนหลับเนี่ยก็ยังทําให ราเฟลนาดานนั้นโอ้โหเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถเอาชนะคาสเปอร์รูดจากนอร์เวย์ได้ถึง3เซตรวดอย่างสบายสบาย,บายและสุดท้ายเนี่ยหกด้วยครับทำให้ราเฟลนาดานนั้นคว้าแชมป์เฟนโอเปนไปเป็นสมัยที่14ครับโอ้โหอะไรจะเก่งปานนั้นครับนี่ส4สมัยแล้วนะสำหรับเฟนโอเปนของเขาราชาขอรด,ดินจริงๆครับท่านผู้ฟังแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นแกรนด์สแลมที่22ของราเฟลนาดานด้วยครับอืม และสำหรับในการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยการเป็นแชมป์เฟรนด์โอเพนอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ได้กลายเป็นนักเล่นหรือผู้เล่นหรือว่าแชมป์ที่มีอายุสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับคืออายุของเขาก็คือ34ปีนะจ,าจะ่ายชนะเมื่อวานนี้34ปีเป็นอายุที่สูงสุดสถียรการเป็นแชมป์เฟรนด์โอเพนครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับสำหรับราเฟรดาดานครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เจ็บกระปวดขาอย่างเดียวนะเขาเจ็บซี่โครงด้วยนะ เจ็บซี่โครงปวดข้อเท้านะแล้วก็มาปวดอย่างมากจวนในสุดก็ตัดสินใจให้หมอฉีดยาชายอย่างที่ว่าเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ลงเล่นเลยเขาบอกว่าผมเล่นแท้ๆท,ท,ที่ขาซ้ายของผมหลับสนิทผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมในอนาคตแต่สําหรับผมแล้วถ้ามีโอกาสก็พร้อมจะสู้เสมอผมจะไม่ยอมแพยย้อะไรง่ายๆนะครับแล้วเขาก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหายทัน เขาก็ต้องไปรักษาตัวยังไงยังไงก็ไม่กล้าเสี่ยงนะก็จะถ้าหายทันก็จะไปวิมร์ดันครับอ่าไปวิมร์ดันครับไปแข่งที่วิมร์ดันนะฮะเพราะว่าซึ่งก็อีกน่าจะอีกพักหนึ่งะอีกรออยู่เนี่ยคือวิมร์ดันรายการต่อไป <_ d ans> เขาบอกว่าเป็นรายการที่เขารักและก็อยากที่จะไปเล่นนะครับ <_ d ans> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะรักษาบาดแผลความเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ยไอ้ที่เรียกว่าขาที่เจ็บปวดแล้วก็ทางด้านของอ่าสี่โครงอะไรที่เนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ย ก็หายดีแล้วก็อยากจะไปเล่นที่วิลเดันครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของลาฟเอร์ดานรับจอมที่ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับนักเทนนิสที่เราติดตามกันมานะครับวันก่อนเราก็ยังเห็นเขาไปดูเรียมาริดอยู่ใช่ไหมเ,เขามาเล่นในฝรั่งเศสพอดีเนี่ยเรียมาริดก็มาชิงแชมป์กัหลเว่าภูเนี่ยเขาไปให้กำลังใจนะเราอยู่นึกว่าเอ๊ะนี่ประมาทหรือเปล่าเนี่ยกำลังจะลงเล่น ในรอบควอเตอร์ไฟนอลมั้งตอนนั้นเนะี่ยแล้วก็มานั่งดูอยู่ได้นะ mm hmm. แต่ก็ปรากฏว่าเขาก็สําเร็จสมหวังไปทั้ง2องอย่างนะในแง่ของเรียอมาริดก็ได้แชมป์เนะี่ยนาดาก็มาเชียร์แล้วก็ได้แชมป์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็ไปได้แชมป์ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะหนีมาดูแต่ว่าก็ไปเรียกว่าแล้วก็ขนาดที่บาดเจ็บอย่างเนี้ยยังเอาชนะได้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของความเก่งกาจของราฟาเอลนาดาจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเอาลนะครับท่านผู้ฟัง นี่ก็คือเรื่องราวของเบลกแรกของเราครับที่ขอจบด้วยเรื่องราวของเทนนิสและความยิ่งใหญ่ของราฟิโอลาดานครับก็ขอ,อุญาดพักนิดเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเรื่องกอล์ฟทั้งหญิงและชายอีกสักครู่เดียวครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกลิ่นกันเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเริ่มจากรายการกอล์ฟชิง US Women Open กันก่อนนะครับแข่งกันที่ Southern Pines นะครับที่ North Carolina ครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แฟนๆก็ติดตามกันเยอะแล้วก็เป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัล มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันออกกอล์ฟหญิงสหรัฐกันเลยทีเดียวเพราะนี่เป็นรายการเมเจอร์นะครับหนึ่งในเมเจอร์และนอกจากนั้นเนี่ยก็มีสปอนเซอร์ใหม่ซึ่งโอ้โหองเงินมาให้เยอะมากนะครับก็เลยทําให้รางวัลที่จะจ่ายกันเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยเดี๋ยวลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับตอนที่ขานถึงเงินรางวัลแล้วก็จะรู้สึกอิจฉาเลยครับสาหรับคนที่ได้เงินรางวัลในรายการนี้ครับอ่ะเราก็มาดูผลกันก่อนนะครับอย่างที่ได้กาเปลนไปตั้งแต่เมื่อวาน าโอกาสของสาวไทยเราเนี่ยก็คงจะลุ้นยากลําบากละนะครับเพราะคนที่นําพอจะอยู่ในท็อป10ปล,ปลายก็จะมีน้องโมโมโริยาชุดธารุก,การของเราบ้างคนอื่นๆก็อยู่อันดับ30กว่าก็คงจะยากเราก็พยายามเอาใจช่วยขอให้อัธยาเล่นดีที่สุดครับจะได้ไม่เสียตำแหน่งทางด้านของอันดับโลกมากนักนะให้กระยับอันดับขึ้นมาโอกาสจะเป็นท็อป10ที่เราคาดหวังก็คงจะยาก แต่อย่างน้อยก็ขอให้จบอันดับดีๆนะครับแล้วก็ไม่มีคนที่จะมาแซงเธอมากนะักอันดับโลกก็จะได้ไม่หลุดไปไกลหรือว่าไอ,อ,อ,อ้แต้มสะสมสําหรับลูกกี้ออฟเดอะเยียหรือว่าน้องมาแห่งปีก็จะได้ไม่หลุดไปไกลอะไรทั้งนั้นก็เอาใจช่วยเธอลัก,ลกษณะนั้นครับท่านผู้ฟังครับก็ผลการแข่งขันก็ปรากฏดังนี้ครับท่านผู้ฟังแชมป์ก็เป็นของบินจีรีแห่งออสเตรเลียตามที่คาดหมายไว้นะครับ วันสุดท้ายทำได้อีเวนต์พาแต่ว่าก็เกินพอแล้วเพราะเธอมีอยู่13อันเดอร์ครับลบ13อันเดอร์ที่ทำไว้ก็ทำให้มินจีรีซึ่งเราก็ดูกันแล้วว่าโอ้โหเล่นดีและเกินทำอะไรก็ดีกันไปหมดในช่วง3วันแรกนะครับเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะปรับสนามให้โหดลงบ้างนะฮะแล้วทุกคนนี่จะเรียกว่าตีเกินเกินแทบทางนั้นนะฮะตีลบสนามนีม่แทบจะหายากมากเลยทีเดียวครับแต่ว่ามินจิรีก็อีเวนต์พาอย่างไรก็ตามการที่ ตุนไว้ถึงลบสิก็มากพอที่จะทําให้เธอเป็นแชมป์ครับก็ทําให้วินจิรีนั้นคว้าแชมป์ไปครองนะครับพร้อมกับเงินรางวัล1.8ล้านเหรียญสหรัฐครับ1.8ล้านเหรียญลองคูณด้วยนะครับ34บาทความจริง34บาทกว่านะอย่าแชงเอาแค่34บาทเอง คูณไปคูณมาได้61ล้านกว่านะครับคิดเป็นเงินบาท1.8ล้านเหรียญเนี่ย61ล้านบาทครับ61ล้านนะครับ61เครับเป็นของบินจีรีสาวจากออสเตรเลียครับก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับอายุเพิ่ง26ปีครับสำหรับสาวน้อยคนนี้เกิดที่เมืองเพิร์ตครับเกิดที่เพิร์ตนะครับทางด้านของเวสเทิร์นออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียตะวันตกนะครับเป็นสาวเมืองเพิร์ตว่าอย่างนั้นเถอะเมืองนี้สวยงามมากนะฮะ ทอนหลายสิบปีก่อนนะอาจะแย์งเกิดไปฝึกอบรมที่เมืองเพื่อนี่ยังจําได้เป็นเมืองที่สวยจริงๆครับเหมือนก็เป็นเกาะอยู่ในทะเลเลยนะฮะทำเป็นเป็นออสตเตรเลียตะวันตกครับก็ปรากฏว่าน,นี่แหละครับทางด้านของอมินชิลีเป็นสาวเมืองเพื่อครับเธอก็เป็นดาวรุ่งในด้านการแข่งขันกอล์ฟจากออสตเตรเลียมาก่อนครับก่อนที่จะมากระโจนเข้าสู่ในเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกเป็นสมัครเล่นโลกแล้วก็มาสู่วงการอาชีพโลกครับเธอเข้าเล่นใน RPGA เนี่ยเมื่อปี2015ครับก็ประมาณ7ปีโดยประมาณนะครับเธอคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเท่าที่สถิติที่วางไว้ที่ที่จดไว้เนี่ยนะฮะเป็นแชมป์ RPGA ถึง8ครั้งนะแหนไปแล้วนะแแชมป์ไปแล้วนะฮะแล้วยังได้เลดี้ยุโรปอีก2หนครับโอ้โหไม่เบาเลยสำหรับบินทิลีคนนี้นะครับและในจำนวน8ครั้งของ RPGA เนี่ยเป็นเมเจอร์ถึง2ครั้งครับ เมื่อปีที่แล้วเธอได้มาหนึ่งเมเจอร์คืออ e ีเวยงแชมเป็นชิปกับอีเวงแชมเปี้ยนชิปเธอได้เมื่อปี2011 21ครับคือปีที่แล้วและปีนี้ก็มาได้ US Women นะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็ทำมาได้อีกหนึ่งทางด้านของเมเจอร์อ Major, ครับท่านผู้ฟังก็ลองดูว่า,อ,าอันดับโลกของเธอจะขยับสักแค่ไหนนะครับก็จากการที่ได้เป็น แชม U.S. w o m e n Open นี่ยจาายคิดว่าน่าจะมีโอกาสขยับที่สูงทีเดียวครับเธออยู่รองจากลิเดียโคนะฮะเธอก็อยู่รองจากเนลี่คอด้านะฮะในขณะนี้ครับก็เดี๋ยวพุ่งนี้เราจะมาดูก่อนว่าเธอจะแซงลิเดียโคได้ไหมนะครับมินจีรีเนี่ยอย่างที่บอกครับตอนแรกเนี่ยจะอยู่สูสีกับอัธยาของเราเลยทีเดียวเธอเป็นอันดับ5อัธยาของเราอันดับ4ี่้ซ้ำแล้วเธอกลับมาเล่นได้ดีช่วงหลัง ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วอัธยาก็ลงมาอันดับ5้านะครับน้องจีนลงมาอันดับ5้าแทนแต่คราวนี้ด้วยชัยชนะวันนี้บินเจีรีน่าจะขึ้นอันดับไปอีกครับเดี๋ยวเราจะดูวันพวกนี้นะครับว่าจะขึ้นมากน้อยอย่างไรนะครับนี่คือแชมป์ครับเป็นของบินเชีรีจากออสเตรเลียนะครับท่านผู้ฟังกับเงินรางวัล1.8แล้วก็กับลบ13สกอร์ที่เธอทําได้นะครับส่วนอันดับที่2เป็นของมีนาฮาริกาเอตตามความคาดหมายก็ยินดีด้วยกับมีนา ฮาอาริกาเอครับเพราะว่ามีหน้าฮาริกาเอนั้นก็เล่นมานานก็ยังไม่เคยเป็นแชมป์อะไรล่ะนะการได้รองแชมป์นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับเพราะอะไรไหมครับเธอการได้รองแชมป์เมื่อคืนเนี่ยเธอตีได้ลบเครับคือตีไปบวกหนึ่งเธอตีบวกหนึ่งแล้วมันมีตุนอยู่ลบสิก็เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลยกาลายไปๆๆลบเก็เลยยังเป็นที่2เพราะที่จะเป็นที่2ได้สำหรับสาวใหญ่อย่างมีหน้าฮาริกาเอเนี่ยนะฮะก็ทําให้ได้รางวัลไป1ล้านเหรียญนะครับท่านผู้ฟังหนึ่งล้านเหรียญเสร็จเสร็จนะครับท่านผู้ฟังครับ แล้วหนึ่งล้านเหรียญเสร็จเสนี่ยคูณด้วย34บบาทเนี่ยท่านผู้ฟังคิดเป็นเงินบาทมันก็คือ 34ล้านบาทครับโอ้โหเป็นเงินรางวัลที่สุดยอดนะครับที่ทางด้านของมีนาะฮาริกาเอะจะพึงได้นะครับเธอไม่เคยได้รางวัลมากมายอย่างนี้อย่างแน,งน่นอนครับก็ต้องยินดีกับเธอด้วยสำหรับการจบที่2ของเธอนะครับส่วนที่3นั้นเป็นของดาวรุ่งดวงใหม่เป็นลุกกี้ด้วยไฮจินชอยนะครับจากเกาหลีนะครับเมื่อคืนนี้เป็นคนเดียวในลีดเดบอร์ดแรกๆเนี่ยนะฮะที่สามารถทําได้เดนสนามครับตีลบหนึ่งอยู่คนเดียว ในจำนวนที่อยู่ในดับท็อป10ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครลบเลยนะฮะยังเก่งอย่างของมินจีรีเมื่อกี้ก็อีเว่นพานอกนั้นี้บวกกันเป็นแถวๆนะแต่เธอลบหนึ่งไฮจีชอยลบหนึ่งจึงกลายเป็นลบเและลบเของเธอก็มากพอที่จะเป็นดับที่3โนะครับโดดๆนะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไปนะครับหกแสนแักับ40 000เหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทย23ล้านบาทครับ โอ้ยโดยประมาณฮนะนี่จากแชงคูณด้วย34ด้วยนะฮะตัดจุดทิ้งไปนะล่าสุดนี่เห็นว่าบาทแล้วมากกว่านี้นะท่านฟังครับเอาล้วฮะสามสิบสี่จุดสี่เลยซ้ำไปนี่เราแค่สามสิบสี่คูณง่ายๆนะฮะ <c oughs> ได้ไปทั้งหมดก็ยี่สิบสามล้านกว่าสำหรับไฮจินชอยและที่สําคัญครับจากแชงจะต้องตามและลุ้นสาวคนนี้อย่างใกล้ชิดเพราะไฮจินชอยเนี่ยอันดับโลกโอเคไกลนะฮะอยู่อันดับที่สามสิบแปดของโลกไม่น่าจะขึ้นมาแซงเ อาชยาของเราได้แะแต่ลุคกี้ออฟเดอะยีน้องใหม่แห่งปีเนี่ยคะแนนสูสีมากเธอตามอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะมันแค่ร้อยสองร้อยคะแนนนะเธอตามเราอยู่แค่นั้นนะไม่รู้ว่าการที่เธอมาได้ไปที่3วันนี้มันจะทําให้เธอได้คะแนนขึ้นไปเท่าไหร,ร่นะฮะจะแซงอริยาของเราหรือไม่เครับเพราะความจริงอริยาก็ไม่ถือว่าเสียมากนะไม่ถือว่าเสียมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจ็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่จะแข่งต้องลุ้นนะครับในวันพรุ่งนี้เพื่อมาบอกท่านผู้ฟังว่า ในตารางสำหรับคะแนนของคนที่จะเป็นลุกกียอเบรีย,ยครับห่วงไฮจินชอยเนี่ยกับอัจยาของเราเนี่ยเราสู้กันอยู่ครับแล้วก็อัจยาเป็นหมายเลขหนึ่งแต่ว่าเหนือกับเขาอยู่สักร้อยสองแต้มถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเขาเขานี้เขาเข้ามาอันดับ3เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้แต้มเยอะแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องรีบมาเ่ยนะครับท่านปรครับมารายงานครับส่วนอันดับที่4เป็นของจินยางโครับก็เป็น มือเก่าหมายเลขหนึ่งของโลกนี่แหละครับท่านผู้ฟังทําได้อีเวนพาก็เป็น6อันเดอร์ซึ่งก็โอเคครับพอที่จะเป็นหมายเลข4เดียวๆนะฮะไม่ได้ดูเงินรางวัลก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอันดับที่5เป็นของลีเดียโคครับเธอก็ได้ไปเดียวๆเหมือนกันตีบวกหนึ่งนะลีเดียโคเนี่ยบวกหนึ่งครับก็เป็นลบห้าครับแต่ว่าก็ยังอยู่อันดับที่5ครับและอันดับที่6ร่วมนะครับมี2คนคือแอนนาโนควิดครับตีได้บวก2ตีบวก2แต่ว่าเหลือลบสก็เป็นอันดับที่6ร่วมกับ บอลเตลล์นะครับบอลเตลล์นั้นเนี่ยบวก3เลยแต่ว่าก็ยังลบ4เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นนะครับอันดับ6ร่วมกันไปกับแอนนาโนควิดกับท่านผู้ฟังครับเบลเต้ลลนั้นก็จากจาก,จาก,จากอังกฤษครับส่วนแอนนาโนควิดนั้นก็จากสวีเดนนะครับแล้วส่วนเนลลี่คอร์ด้าไม่เลวนะเออเธอตีบวก2ก็จริงนะฮะแต่มันก็ทําให้เธอไปลบ2ลบ2เนี่ยทำให้เธอได้อันดับ8ร่วมเลยเออเนลลี่คอร์ด้านะก็ถือว่าไม่เลวนะักก็8เป็น อันดับแร่วมเลยครับถ่าไฟกับมาเป็นลบ2ครับร่วมกับใครร่วมกับลีโอนาแมกไวนะครับร่วมกับเมแกนแคงลบ2อยู่3คนเมแกนแคงสาวเชื้อสายลาวชาวสราตทิวานี่ครับก็ได้ลบ2เหมือนกันเมื่อคืนตีบวก3อย่างที่บอกสนามเมื่อคืนโหดมากบวกกับทุกคนแต่ว่าเธอก็ยังอยู่ในระดับที่8ร่วมนะครับลีโอนาแมกไวก็บวก3ออกมาเหลือลบ2ก็เป็นที่8ร่วมเนลี่คอร์ด้าบวกแค่2ก็เหลือลบ2 ก็เลยเป็นที่8ร่วมคนที่1อย่างที่เมื่อกี้ได้รายงานไปนะครับเสร็จแล้วโมริยาของเราครับโมริยาเมื่อคืนตีบวก4เลยโอ้โหดักนาสาหัสมากบวก4เธอมีอยู่ลบ5ใช่ไหมครับก็เลยเหลือแค่ลบ1น่ลบ1น่ี้เป็นที่11ไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับแปลว่าโมริยาหลุดจากท็อป1ทไปเป็นอันดับที่11เครับเท่ากับซียูลินจากจีนนะครับซึ่งลบ1เหมือนกันและเป็นที่11ร่วมกันแล้วก็เท่ากับอิงกิดลินแบดครับ แม่หนูสมัครเล่นนะฮะจากทางด้านของสวีเดนเนี่ยเมื่อคืนนี้ตีบวกเลยตีบวก5ก็เลยที่อุตส่าห์ทำไว้ลบ5ในตั้งแต่วันที่1ก็เรียบร้อยเหลือแค่ลบ1แต่ก็ยังเป็นที่11ร่วมนะครับแต่เธอไม่ได้เงินรางวัลอะไรล่ะก็มาเล่นเอาชื่อเสียงเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านอินกริดรีนแบรดครับส่วนสียูลินกับโมริยาก็ได้เงินใช้โมรุ вот ยานี้ได้200,000กว่าเหรียญครับ2 0 0 0 0 0กว่าเหรียญ2 9 0 0 0 0กับ60 000เหรียญนะครับลองคูณให้ 7ล้านกว่าบาทครับโอ้หเจ็ดล้านกับเศษเป็นแสนนะนี่ครับนี่ขนาดที่11ดร่วมนะ11ร่วมเนี่ยโมริยาได้มา7ล้านอ่ะโอ้โหรางวัลแจกกันแบบเศรษฐีจริงๆนะครับท่านฟังครับอ่ะนี่ครับก็เป็นเรื่องของผลการแข่งขันเราดูกันถึงตรงนี้กันละกันนะครับท่านฟังครับอ่ะตอนนี้ก็ไปดูของไทยเราปาจารีครับท่านฟังครับก็จบที่20ร่วมนะครับถ้าปาจารีนั้นตีบวก1นะครับก็เลยกลายเป็นบวก3เป็นบวก3นี่ที่20ร่วมนะฮะ ส่วนทางด้านของอัธยาเมื่อคืนตีบวก2ครับกลายเป็นบวก4แต่บวก4เนี่ยนะครับเป็นที่24ร่วมได้อันดับขึ้นีกครับคงจําได้ใช่ไหมครับก่อนที่จะลงเนี่ยทั้ง2คนอันดับเท่ากันน่าจะเป็นอันดับที่31เนะฮะแต่พอเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยถึงแม้จะตีบวกแต่ปาจาริมากลายเป็นอันดับที่20และอัธยาก็มาอยู่อันดับที่24เพราะคนอื่นลบมากกว่าไงเพราะไอ้บวกมากกว่าไงเพราะสนามเมื่อวานอย่างที่บอกวันสุดท้ายนั้นโหดจริงๆนะครับก็สําหรับปาจาริครับ ะะที่เป็น20ร่วมนั้นได้เงินเท่าไรครับท่านผู้ฟัง1นึ่งแหนึ่งหมื่นสามพันกว่าเหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทย3.8ล้านกว่า3ามล้านแปดแสนกว่านะฮะนี่ขนาดอันดับที่20ร่วมนะอัธยาครับอันดับที่24ร่วมได้เท่าไรครับได้มา80,000ืกับ7,248เหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบสล้านบาท นี่ขนาดอันดับที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยอันดับของเธอเนี่ยโอ้โหอัธยาเนี่ยนะครับท่านตุมาอันดับที่24ยังได้มาทั้ง3ล้านบาท2.96ล้านบาทปัดปัดไปก็3ล้านบาทนี่แหละครับเป็นการแจกเงินที่สุดยอดจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับท่านตุมาครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่สำหรับผู้ที่คว้าแชมป์แล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆนะครับแล้วก็ได้เงินเยอะหรือเกิน ยินดีสําหรับมินจีลีนะครับสาวเกาหลีจากเพิร์ทซึ่งก็อย่างที่บอกครับได้ทั้งเงินทั้งกล่องเลยทีเดียวมีหน้าฮาริกาเอกก็ถึงไงก็ได้เงินสูงได้รองแชมป์ก็น่าจะถือเป็นเรื่องดีที่สุดของเธอแล้วส่วนไฮจินชอยลุกกี้ซึ่งสูสีกับธยามาตลอดเราจะลุ้นเธอว่าเธอจะแซงอัธยาไหมในการประกาศอันดับลุกเกียอุริเยวันพรุ่งนี้ครับกาแฉนงก็จะพยายามลุ้นมาให้ครับแต่สําหรับอัธยานั้นก็อย่างที่บอกครับคราวนี้ไม่สามารถที่จะ ขึ้นมาเป็นท็อป10ได้นะครับไม่มีไม่สามารถที่จะไล่ขึ้นมาได้อย่างที่เคยทํามาก็เป็นธรรมดาครับเราก็จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่คือปีแรกของเธอปีแรกของการไปเล่นใน LPGA สนามสหรัฐมันโหดกว่าสนามที่ยุโรปจะแข่งเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่โดยสนามอย่างนี้วันสุดท้ายเห็นนะโหดเหลือกเกินนะฮะท่านูฟังครับคิดดูว่า10ในท็อป10แรกนะมีคนตีรอบหนึ่งอยู่คนเดียวคือไฮจินชอย นอกนั้นบวกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าสุดโหดครับมมนก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะอีกหนึ่งบทสําหรับปาจรีสำหรับอัธยาครับสำหรับพวกเราก็จะติดตามให้กันบังใจสาวไทยกันต่อไปอย่างที่บอกครับว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แชมป์รายการนี้แต่การแข่งขันกอล์ฟนั้นอย่างเราพูดกันอยู่เสมอว่าบางครั้งมันก็ต้องมีดวงมาช่วยบ้างนะมินจีรีเนี่ยฝีมือดีอยู่แล้วแต่เขาก็ร่อนเล่ไปพักหนึ่งเหมือนกัน แต่ก็รอว่าวันจะกลับมาใหม่อะไรอย่างงี้นะเหมือนลิเดียโคอ่ะเนะเคยยอดเยี่ยมแล้วก็หายไปก็กำลังกลับมาอะไรอย่างเงี้นะฮะงั้นของเราเองอาธยามาอาจจะมาเร็วไปหน่อยเพราะพูดปังๆได้ช้าเลยก็เลยทําให้เหมือนเรารอนานแต่ไม่เป็นไรครับเราจะรอเธอต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของก็เมื่อคือนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็นํามาฝากกันนะครับพร้อมที่จะให้กำลังใจาสาวไทยต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ เอาละจากนี้ไปเราไปดูผลของการแข่งขันฝ่ายชายบ้าง p ีเชียชายก็สัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันด e เมโมเรียนทัวน a m เมนตนะฮะอยู่หนึ่งรายการรายการของ j a c k n นครอสนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ฟแฟนๆก็ติดตามไปเยอะเหมือนกันแชมป์เป็นของ Billy h o r ชเชล l ครับท่านผู้ฟังครับทำไปลบสิ 13, ครับควา้าแชมป์ไปครองส่วนรองแชมป์นะครับ อันดับที่2องเป็นของอารอนไวส์จากสหรัฐครับลบเนะครับสี่สามร่วมมี2คนแพทริกแคนเล่จากสหรัฐแล้วก็โจควีนเนีแมนนะครับโจควีนเนีแมนครับจากชิลีเจ็ดแตนเดอร์เท่ากันนะครับส่วนที่5ร่วมมี3-4คนนะครับมีทั้งได้ของแม็กโซมาจากสหรัฐลบหนะครับหรือ6กันเดอร์วินเซราทอริสก็6กันเดอร์นะครับเดนนี่แมคคาที่สหรัฐอีกคนหนึ่ง6กันเดอร์แล้วก็ซา,า,าฮิตนะครับ ซีการาคนนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อสายอินเดียแต่ว่าอยู่ในสหรัฐนะครับมิโนสหรัฐก็6อันเดอร์อีกคนนะครับแล้วก็ดานียนเบอร์เกอร์ก็6อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังส่วนจอห์นรามนะครับมาจบที่4อันเดอร์ครับเป็นที่10ร่วมนะครับสำหรับจอห์นรามซึ่งเป็นมือ2ของโลกนะครับที่ไปแข่งในรายการนี้เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของกอล์ฟในสัปดาห์นี้ครับเราก็สรุปกันพอสังเกตครับก็ได้เวลาที่จะหยุดพักกันนิดหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของวอลเล์บอลหญิงไทยฟุตแล้วก็ไปสู่ฟุตบอลแล้วก็ตบท้ายห้ือบาสเกตบอล NBA ในเบรกต่อไปครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับสนทนากับจา่าแข่งวันจันทร์ที่6มิถุนายน2,565ครับ ก็เป็นช่วงที่3หรือช่วงสุดท้ายของวันนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องราวของ วอรเลย์บอลหญิงนะครับท่านผู้ฟังในรายการเนชั่นลีกครับที่กำลังแข่งกันอยู่ที่ตุรกีในขณะนี้ครับและสาวไทยของเราก็ไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มที่เรียกว่าสุดยอดสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากครับเราลงสนามไปแล้ว3ามครั้งนะครับชนะ2ครั้งแพ้หลังสุดแพ้เบลเยียมเป็นแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แพ้อย่างบุบบิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเมื่อมาเจอกับสาวจีนนี่โอ้แฟนๆก็ติดตามกันอย่างคับคั่งนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับท่านผู้ฟังครับจีนกับเราเนี่ยแข่งกันมาทีไรเนี่ยเรามักจะเป็นรองแต่เมื่อวันนี้โอ้โหเราก็เล่นได้ดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถที่จะพิชิตเอาชนะจีนมาได้อย่างชนิดพุทธวิทย์สต่อ2เซตครับท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่านะครับในเซตแรกนั้นเนี่ยเราชะนะไป25ต่อ23ครับแต่เซตที่2เราแพ้13ต่อ25 แล้วเซตที่3เราก็แพ้อีก14ต่อ25เรามาได้คืนในเซตที่4 25ต่อ23ครับแล้วมาถึงตอนขั้นในเซตสุดท้ายเราก็ชนะไป15ต<ๆ>่อ11ก็ทำให้เราชนะไป3ต่อ2อย่างสุดมันกันเลยจริงๆนะครับท่านฟังครับซึ่งก็คงต้องกลาบเรียนกันว่าชาแางเองนะ่าไม่ได้ดูนะครับท่านฟังครับไม่กล้าดูจริงเรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่า สำหรับคนที่ไปทำไบพา s s สหัวใจมาหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับปอดเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปดูเพราะว่าสาวไทยของเราเนี่ยเธอเล่นดีไง พอเล่นดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปสูสีกับทีมเก่งๆพอไปสูสีกับทีมเก่งล้วก็ต้องเชียร์แล้วก็ต้องลุ้นนะโอกาสชนะก็มีโอกาสแพ้ก็มีแล้วมันก็สูสีไปสูสีมาโอ้ยอย่างที่เขาใช้คำว่าหัวใจจยวายนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจทั้งหลายนะครับจา่าแฉนก็รู้ตัวดีก็รู้อยู่แล้วแหละจริงๆนั่งรอ,ออยู่แต่พอถึงเวลาแข่งปั๊บก็หลบไปนะหลบไปพายคอยเรียกว่าฟังเสียงเอานะะคอยฟังเสียงเอาไม่กล้ามาดูตรงไปตรงมา แล้วพอจบลงก็รีบไปดูวารุชใช้ชนะก็รีบรมาจดแต้มไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ,บก็ด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเมื<ภ>่อ <an> ว,วานนี้นะครับคนที่ลงเล่นให้ก็มีกัปตันทีมพรพานเกิดปราดนะครับมีแก้วกัลยากัะมุทธารกับกามุลกะมุนทรานะกะมุลทรานะฮะแล้วก็มีหัทยาบำรุงสุขมีพิมพิชยากกรำมีสสิภาพรจันทรวิสุทธ มีชัดชุอรอนโมกสีมีสุภัตราไพโรธนะครับแต่ว่าวานนี้ก็ไม่มีทัศด,ดาวนึกแจ้งที่บาดเจ็บนะครับแล้วทุกคนที่เอ่ยชื่อมานี้ก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเหลือเกิน,นครับจนสามารถเอาชนะสาวจีนคู่ปรับของเราไปได้อย่างงดงามครับ3ต่อ2ครับก็เป็นอันว่าทําให้เรานั้นลงใบแข่งทั้งหมดนะครับ3ครั้ง4ครั้งครับท่านผู้ฟังชนะ3ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งครับ ท่านก็คงจะทราบกันแล้วว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาเชิญไป16ทีมและ16ทีมเนี้ยจะต้องไปแข่งกันนะครับใน3ภูภูใน3สัปดาห์แยกออกเป็นภูต่างๆ6ภูนะฮะก็เราก็ไปอยู่ในภู2สัปดาห์หน้าเราจะไปอยู่ภู้4และอีสัปดาห์สุดท้ายเราจะไปอยู่ภู6นะฮะแล้วเราก็จะแข่งด้วยประมาณ10กว่าทีมอย่างที่จะแข่งเล่าไปนะฮะและพะอหลังจากนั้นเขาก็จะเอาคะแนนสะสมว่าใครอยู่1นถึงแ ก็จะได้ไปเล่นนะครับในรอบน็อกเอาท์เป็นรอบควอเตอร์ฝ่ายนอก็เอาเอาแปดทีมใช่ไหมครับว่าแปดทีมก็เลยก็เราต้องอยู่8ทีมไม่ได้จึงจะมีโอกาสไปเล่นแล้วก็จะน็อกไปเรื่อยนะครับแทีมเหลือ4ทีมเหลือ2ทีมอะไรอย่างที่ว่านะครับก็ผลปรากฏว่าจากการแข่งขันในวิคแรกเนี่ยนะครับจากการแข่งขันวิคแรกแล้วจากสนามต่างๆที่เขาแข่งกัน2สนามเนี่ยนะะร,รวมแล้วเนี่ยปรากฏว่าณนะขณะนี้ครับ ของเราอยู่อันดับที่7นะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีสถิติต่างๆดังนี้ครับอันดับที่1ก็คือญี่ปุ่นครับชนะ4แพ้ศูนย์ได้11แต้มเต็มๆได้11แต้มเลยนะครับญี่ปุ่นนะฮะ4 0 11แต้มครับที่2คือจีนนี่แหละชนะ3แพ้1 1ก็คือแพ้เราได้10แต้มครับที่3คือสหรัฐชนะ3แพ้1ได้9แต้มที่4คือตุรกีชนะ3แพ้1ก็ได้9แต้มที่5คือเซอร์เบียชนะ3แพ้1 9แต้ม และที่6กคือบราซิลชนะ3แพ้1ได้9แต้มที่7คือไทยครับชนะ3มแพ้1่แต่เราได้8แต้มนะฮะเพราะเราเสียเซตเยอะหน่อยนะฮะเสร็จแล้วที่8จริงจะเป็นโปแลนด์นะครับแข่ง3าครั้งชนะ1ครั้งแข่ง4ี่ครั้งชนะ3แพ้1ก็ได้8แต้มนะครับนั่นก็เป็น8ทีมตอนนี้นะครับส่วนอันดับที่9คืออิตาลีครับแข่ง2ชนะแข่ง4นะครับชนะ2แพ้2เยอรมนีชนะ1แพ้3นะฮะ แคนาดาอันดับที่11ถัดไปครับชนะ1แพ้2อนะฮะอันดับที่12เป็นของเบลเยียมชนะ1แพ้3อันดับที่13มเป็นของบัลแกเรียชนะ1แพ้3อันดับที่14เป็นเนเธอร์แลนด์ไม่ชนะใครเลยครับและอันดับที่15ก็เป็นโดมินิกาลิปเปอริกก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับและอันดับสุดท้ายคือเกาหลีใต้ก็ยังไม่ชนะใครครับนี่ก็เป็น เรียกว่าสถิติทั้งหมดของการแข่งขันในสัปดาห์แรกครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเกาะอยู่ได้นะครับในดับที่7ครับถ้าเรายังเกาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไปเล่นนะครับใน8ทีสุดท้ายก็เรียกว่ามีเหมือนกันเพราะะนั้นก็ต้องตามลุ้นตามเอาใจช่วยตามอาเชียกันต่อไปนะครับคือเนี่ยยังนึกเสียดายเนะเบลเยียมเนี่ยเขาแข่งมาทั้งหมดเนี่ยนะชนะหนเดียวก็มือชนะเรานี่แหละแล้วจริงๆแล้วเขาแพ้ถึงสหน แม่หนึ่งนึกเสียดายวันนั้นถ้าเราชนะเบเยเยฟอีกนะมันจะกลายเป็น4-0เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับท่านผู้ฟังโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้แค่นี้เราก็พอใจได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าสาวไทยของเรานั้นโด่งดังเหลือเกินนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยถ้าใครเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะเห็นว่าแฟนจากชาติต่างๆชื่นชมมากนะครับแสดงความ ชื่นชมกับสาวไทยของเรานะครับบอกว่าโอ้โหทำไมเล่นเก่งเล่นนี้นะครับท่านผู้ังครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรานะแฟนๆต่างชาติด้วยนะครับแฟนๆในยุโรปโดยเฉพาะแฟนในอาเซียนเนี่ยมาเชียร์เรากรนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความภาคภูมิใจในแต่ละที่เราเป็นตัวแทนของอาเซียนด้วยนะครับท่านผู้ังครับเอาละครับก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับจะเริ่มวันที่14มิถุนายนครับก็สาวไทยเราอาจจะเต็มตัวเดินทางกลับละตอนเนี้ย เสร็จแล้ว14มิถุนายนสนามที่เราจะไปแข่งข่าวหน้านั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ภู4สีแข่งกันที่ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ครับเราจะประเดิมสนามวันที่14มิถุนายนเวลา13บมนาฬิกา45นาทีครับเจอกับแคนาดานะครับท่านผ้ชมครับแคนาดาเมื่อกี้นี้ดูแล้วเนี่ยก็ประกว่าอยู่อันดับที่11ชนะมา1แพ้มา2นะโอกาสที่เราจะชนะได้ก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับในการแข่งที่ฟิลิปปินส์เราจะต้องเจอกับแคนาดา ต้องเจอกับโปรแลรนด์เจอญี่ปุ่นแล้วก็เจอสหรัฐครับกระดูกพอสมควรนะฮะในช่วงหลังๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทํามาได้ขนาดนี้แล้วมาให้กําลังใจต่อในการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ครับในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับและก็แน่นอนแต่ละนัดก็จะมีการถ่ายทอดโดยช่องวันสามสเคครับอย่างนัดแรก14พิี่นฤายนนี้เจอแคนาดาก็น13บมนาฬิกา45นาทีครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ยินดีด้วยความปรบปลื้มนะครับกับสาวไทยเรา ชุดวอลเลย์บอลชุดนี้ซึ่งเยี่ยมจริงๆนะครับจชน่ใจแฟนๆกันอย่างเรียกว่าทั่วไปหมดนะครับทั้งคนไทยเราและในเพื่อนๆอาเซียนและยังมีฝรั่งมาค่าอีกเยอะเลยครับที่มาติดตามดูนะครับเอาละฮะจากตรงนี้ไปเราไปดูเรื่องผลการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างน,นะครับฟุตบอลตอนนี้ก็เป็นเรื่องของยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับที่ได้รายงานกันมาโด,ดตลอดก,กับการแข่งขันกระชับมิตร ยังเป็นช่วงของยูฟาเดย์กันอยู่ก็จะมีอยู่2อ,อย่างนี่แหละครับยูฟาเนชั่นลีกเมื่อวันศุกร์เราชวนดูกันไว้มาดูผลย้อนหลังซิว่าเป็นอย่างไรครับโคเอเชียกับออสเตรียครับในกลุ่ม A1 นะครับคืออยู่ในเเรียกว่าในลีกเอนะครับเดี๋ยวลีกสูงสุดเนะีน่ยเอหนึ่งะฮะกลุ่มที่1ออสเตรียครับชนะโคเอเชียไป3 0มศูนย์ครับฝรั่งเศสกับเดนมาร์กอา้าวเดนมาร์กชนะฝรั่งเศส2อหนึ่งนะนี่ใน A1 นะ เสร็จแล้วก็ไป A4 ครับในกลุ่มที่4ของลีก A นั้นเนเธอร์แลนด์ครับชนะเบลเยียม41นึ่งะครับท่านผู้ฟังส่วนเมื่อวันศุกร์นั้นก็มีกระชับมิตร2คู่เอกวาดอร์ Ecuador, กัณฑ์จีเรยเอกวาดอร์ชนะ1 0นะครับแล้วก็ทางด้านของอุรุกวัยชนะเม็กซิโก30ครับพอมาวันเสาร์นะฮะวันเสาร์นั้นในฟุตบอลออยูฟ่าในชลีกนั้นก็มีกลุ่ม A3 นะครับแข่งอยู่2คู่ A3 นั้นฮังการีกับอังกฤษครับ ฮังการีชนะอังกฤษ10นยนะฮะเล่นเอาแซวเกตมึนเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันเหมือนกับว่าไม่ได้จริงจังอะไรแต่เขาก็ไม่อยากแพ้นะฮะเพราะถ้าแพ้เยอะเดี๋ยวมันตกชั้นได้มันก็เสียชื่อเหมือนกันฮังการีชนะ1 0ต่อนะครับและอิตาลีกับเยอรมันเสมอกันไป1-1นครับนั่นคือกลุ่ม A3 สนะฮะส่วนในกลุ่ม B นั้นอามาลีอามาเนียครับเจอกับไอร์แลนด์อามาเนียชนะ10แล้วก็ฟินแลนด์กับบอสเนียเสมอไปนไ่1-1น่วนมอน มอนเตเนโกครับเอาชนะโรมาเนีย2-0ในกลุ่มอีคู่หนึ่งครับนี่ก็คือเมื่อวันเสาร์พอมาวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังครับใน,นวันอาทิตย์นั้นในกลุ่ม A2 คู่แรกสหรัฐเช็คเสมอกับสเปน2-2ครับนะฮะและโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสชนะ4-0เลยครับ4-0นี้ก็เป็นฝีเท้าของโดนลโดเซซสองประตูนะฮะก็ถือว่าแกกลับมาเล่นนะในนัดนี้ครับท่านผู้ฟังครับส่วนในลีกบีก็จะมีเซอร์เบีย เอาชนะสโลวีเนีย4-1แล้วก็นอร์เวย์ชนะสวีเดน2-1ครับคือเราก็จะรายงานเฉพาะลีก B ีใช่ไหมครับท่านฝั่งครับก็เอา A กับ B เท่านั้นแหละเพราะไม่งั้นถ้าลงไป C ไปดีมันจะเยอะเกินไปนะฮะแล้วส่วนเมื่อวันเมื่อคืนนี้เมื่อวันอาทิตย์นอกจากการในกันที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็มีการแข่งขันกระชับมิตรด้วยเรากระชับมิตรให้จบก่อนดีกว่านะครับก็ปรากฏว่าเบรูชนะนิวซีแลนด์1-0นะครับโคมเบียชนะซาอุดิอาระเบีย1-0 อาร์เจนตินาชนะเอสโตเนีย50ครับท่านผู้ฟังแล้วก็สหรัฐกับอุรุกวัยเสมอไป0-0ครับโอ้ก็ปรากฏว่าจากชัยชนะของอาร์เจนตินา50เนี่ยเป็นการซันโวของใครไหมท่านผู้ฟังครับเป็นการซันโวของเออนี่เลยครับท่านผู้ฟังครับของเมสซี่ไปถึงทั้ง5ประตูเลยเมสซี่ยิงคนเดียว5ประตูนะลูกแรกเป็นลูกโทษแต่หลังนั้นก็ยิงอย่างสวยงามหมดนะครับในการที่เอาชนะทางด้านของเอสโตเนียเมื่อวานนี้ นี่เป็นครั้งแรกในการเล่นทีมชาตินะที่ทางด้านของเมซีย่ยิงได้ถึง5ประตูเขาบอกกันว่าอย่างนั้นนะครับจนทําให้ขณะนี้เนี่ยเขายิงได้แล้ว84ประตูนะครับแปประตูนั้นเนี่ยก็ตีเสมอกับทางด้านของปุสกาดนะครับท่านผู้ฟังครับน่าจะจะแซงหรือยังไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยก็เป็น84นะครับรู้สึกว่ามาเสมอกับเฟอร์เรนปุสกาดละแปดสิบสี่นะครับ,รบเป็นที่4ร่วมกันก่อนแต่ว่าทางด้านของเมซีย่ยังเล่นอีกเยอะ ก็คงจะแซงพรสกาดได้แน่ๆนะฮะ84ประตูของทีมชาติเนี่ยเท่ากับเป็นอันดับที่4ของโลกนะคนที่ยิงประตูทีมชาติให้แก่ทีมชาติตนเองมากที่สุดนั้นก็ไม่ใช่ใครครับโรนัลโดงไงฮะ117ประตูปกติ115เมื่อคืนได้อีก2ก็เป็น117อันดับที่2เนี่ยฮะคนที่ยิงประตูทีมชาติให้แก่ประเทศต,ตนเองเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะครับเพิ่งจะมาโดนโรนัลโด,โดแซงไปเมื่อไม่นานนี้นะก็คืออาลีเดียอีจากอิหร่านครับยิงได้109ประตู เลิกไปหมดแล้วและคนที่3หน่าภูมิใจแทนนะก็นักเตะเสือเหลืองเพื่อนบ้านเราม็อกตาดาฮารีครับยิงไป89ประตูนะฮะเป็นที่3ยิงประตูทีมชาติได้นะฮะที่4จึงเป็นเมสซี่84เท่ากับปุสกาอยู่ในขณะนี้ครับล้วก็คงต้องมาตามดูกันต่อไปว่าเพราะว่าเมสซี่นั้นยังไม่เลิกเล่นลนะก็อาจจะยิงประตูทีมชาติได้เพิ่มขึ้นไปอีกครับนี่ก็เป็นคู่ของกระชับมิตรแต่ว่าถือว่ามีข่าวพิเศษเนื่องจากเป็นการเล่นของ เมสซี่นะครับแล้วยิงได้5าประตูด้วยก็เลยต้องมีการขยายความกันนิดนึงครับเอาละครับเราไปสู่คู่ที่สําคัญที่สุดของเมื่อคืนนี้ของวันอาทิตย์ครับนั่นก็คือคู่ที่จะต้องตัดสินกันว่าใครจะไปสู่ฟุตบอลโลกนะครับที่จะแข่งขันในคราวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวใบสุดท้ายของยุโรปอย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวลกับยูเครนครับยูเครนชนะสกอตแลนด์นะครับก็จะมาเจอกับเวลซึ่งรออยู่ ใครชนะก็จะได้ตัวใบสุดท้ายเลยทีเดียวผลปรากฏว่าเวลครับเป็นฝ่ายเอาชนะยูเครนไปได้1ประตูต่อศูนย์โอ้โหเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้มาตแในนาทีที่34ก็จะเป็นการยิงลูกโทษลูกฟรีคิกนอกเ,อเขี่ยโทษนะครับจากแกรเลตเบลครับแกรเลตเบลยิงไปแล้วไปโดนหัวแอนดายาโมเอลินแอนดายาโมเลนโกนะครับลูกมันก็แฉลบเข้าประตูเลยกลายเป็นว่าถือว่าแอนดายามโอลินโก้ทำเข้าประตูตัวเองนะ แต่จริงๆแล้วมันเกิดมาจากการยิงของออกระดิ่เบลครับแล้วประตูนั้นแหละเป็นประตูเดียวที่ทําให้เวลไปฝ่าชนะครับแล้วก็เลยทําให้เวลนั้นได้ไปบอลโลกครับแล้วยูเครนก็เสียใจมากตั้งใจว่าอยากจะไปบอลโลกครับเพราะว่าเพื่อมาชดเชยความเจ็บปวดของสงครามก็อุตสาหชนะสกอตได้นะแล้วมาเล่นเมื่อคืนเนี่ยมองๆดูก็ยังคิดว่าจะเป็นต่อแต่ว่าบางเอื่นว่าเวลเล่นได้ดีครับ ก็สามารถที่จะสูสีและเอาชนะได้ไปวุดวิดอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลก็ได้ไปแทนนะครับยูเครนก็ตกเพียงแค่นี้นะครับและสําหรับเวลนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่เขาก็เตรียมตัวที่จะชื่นชมเฉลิมเฉลองกันเหมือนกันครับเพราะอะไรไหมครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ64ปีครับที่เวลได้มีโอกาสกลับไปสู่ฟตุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครั้งหลังสุดที่เวลได้ไปมีโอกาสเตะบอลโลกคือปี1958 นู่นนะครับในอดีตการนี่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดครับหกสิบสี่ปีที่แล้วหกสิบสี่ปีที่แล้วในบัดนี้เนี่ยก็ทางด้านของเวลก็ได้ไปบอลโลกครับก็ยินดีกับเวลด้วยนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลนะครับสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้เราลุ้นกันห่างๆใครสนใจก็ตามดูนะเดี๋ยวก็บอกที่บอกแล้วครับลองไปดูทางยูฟ่าทีวีนะครับเข้าในทางอินเทอร์นเนต็ตเอาวันนี้จะมีใน ทางด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะมีทางด้านยูฟ่าเนชั่นละีกเนี่ยนะยูฟ่าเนชั่นลีกก็จะมีในกลุ่ม A2 คู่นะครับเป็น A1 นะฮะออสเตรียเจอกระเดนมากตี14ึนาทีโครเอเชียเจอกับฝรั่งเศสก็ตี15นาทีเหมือนกันครับ,รบเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่ม B อยู่1คู่นะฮะด้านู้ฟังไอซ์แลนด์เจอกับอันบาเนียนะฮะก็ตอนตีหนเหมือนกันก็คืนนี้ก็จะมีในระดับที่ว่าในในลีก A กับลีก B มาให้ดู3คู่นอกนั้นก็จะเป็็นลีก C, ลีก D, กดไม่ ไม่ตามดูอย่างที่บอกครับเขามีหลายคู่นะแต่เราเอาเฉพาะลีก A ลีก A ก็คือออสเตรียกับเดนมาร์กคู่หนึ่งโครเอเชียกับฝรั่งเศสอีกคู่หนึ่งครับส่วนเนลีก B นั้นเป็นไอซ์แลนด์กับอันเร์เนียนะครับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรกับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของอญี่ปุ่นกับบราซิลเวลา17บเตากินาทีนะฮะแล้วเกาหลีใต้กับชิลีเวลา18บแนติกาครับก็ถือว่าเป็น เรื่องของฟุตบอลกระชับมิตรครับก็เป็นโปรแกรมในค่ําคืนวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับท่านผู้ฟังนัดชิงแชมป์เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเกมที่2นะครับเกมที่1ก็สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราติดตามกันไปพลิกล็อกพอสมควรทีเดียวเมื่อทางด้านของบอสตันเซลติกนะครับทีมเป็นรองแต่บุกไปชนะโคโลเนเซตวอร์เรย์ข่าบ้านเลยครับทำให้เก็บชัยน ในเกมแรกกันไว้ก่อน,นวันนี้จะต้องแข่งกันเป็นครั้งที่2นัดที่2แล้วก็จะแข่งกันที่บ้านของโกดนสเทอีก1ครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับผลปรากฏว่าโกดนสเทวอร์เรอร์เอาคืนได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับชนะไปด้วยร0 7ต่อ88ครับท่านผู้ฟังครับก็เลยทําให้ซีรีส์ขึ้นเมอเสมอกัน1นตอนน่อ1นครับคนที่ทําแต้มได้มากที่สุดของโกดนสเทก็แน่นอนและจะเป็นใครไปไม่ได้ครับสตีเฟนเจอรี่ไอสปาราโทสสตีเฟนเคอร์นะฮะก็ทําไป สี่เป็นเคอร์รี่นะครับยีแต้มนะฮะแล้วก็จอร์แดนพูลก็ได้17แต้มนะฮะและวสำหรับเควอนลูนี่มา12แตม้มและเคลทอมสันอีก11แตม้มช่วยกันโคนลเนิกละน้อยรวมเป็น107แต้มครับในขณะที่ทางด้านของบอสตันเซลติกก็คนแบกทีมก็เจสันเททันะ่มทำได้มากที่สุด28แต้มเองแต่คนอื่นก็กจะมีทางด้านของเจเรนบราวน์นะครับได้17แต้มอีกคนเดียวตอนนั้นที่คนละ2แตม้3ตม3แต้มฟืนกันไปหมดครับ เมื่อรวมแล้วจบแค่88ต้มและเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นว่าโกลเด้นสเตทวตบอลเรชนะ107ต่อ88อย่างที่ว่าและนั่นก็แปลว่าโกลเด้นสเตทเอาคืนมาได้ครับ1ต่อ1แล้วครับท่านผู้ฟังครับสำหรับนัดต่อไปก็จะเป็นเกมที่3จะแข่งกันในวันพุธนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันพุทธที่กะเ,เดี๋ยวนะดูก่อนอวันพุธไม่มีเอาวันที่วันพฤหัสครับประธานโทษนัดที่3เกมที่3จะแข่งวันพฤหัสท,ที่9 มิถุนายนครับท่านู้ฟังจะกลับมาเล่นที่บอสตันมั่งและเวลาก็จะเป็น8ปดนาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับตามดูตามลุ้นว่าบอสตันกลับเล่นที่บ้านแล้วจะได้เปรียบไหมการแข่งขันในเกมที่4ถัดไปอีกก็จะอยู่ที่บอสตันบอสตันอีก1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันที่9้นี้เป็นครั้งที่1ก่อนนะครับเกมที่3ที่บอสตันเสร็จแล้วจากนั้นก็จะเป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนก็จะเป็นครั้งที่4ละของการแข่งขัน แต่ก็จะเล่นที่บอสตันเหมือนเดิมนะฮะก็ลองดูว่านัดหน้าเนี่ยนะครับที่บอสตันเนี่ยถ้าบอสตันจะอาศัยความได้เปรียบกลับไปบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าทางโกลเดนสเตทนั้นเข้าฝักแล้วก็สามารถที่จะไปชนะได้นั่นก็เป็นเรื่องของบาสเกตบอลเอ็เอครับก็ขอนํามาทิ้งท้ายมาส่งท้ายกันนวันี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็คงได้เวลาที่เราจะล่ําลากันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะแฉงก็จะใช้วิธีสนทนาและก็โดยกลางสคริปต์แล้วก็ ว่ากันไปรวดเดียวแต่น,นี้ตามภาษาคนที่อายุมากแล้วเนี่ยเข้ามาทบทวนมาแอบฟังของตัวเองอยู่ครั้งสองครั้งมันจะมีการพูดผิดไปบ้างนะครับแต่ว่าเป็นการผิดก็ไม่ใช่สาระสาคัญอะไรอาจจะผิดชื่อคนหรือว่าบางทีก็ผิดเอ่ยซ้ําเอ่ยพลาดอะไรอย่างเี้ถ้ามีอะไร ที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับขออภัยครั้งหนึ่งอย่างเมื่อวันก่อนนั้นก็ได้ขออภัยไปแล้วที่ไปเอ่ยชื่อเอริยาเป็นอัธยาอยู่หลายครั้งหลายหนเนี่ยความจําก็มันก็จริงจริงก็ต้องใจจะพูดอัธยาแหละแต่ว่าพูดมาความที่เอ,เอริยาก็เป็นขวัญใจของเราก็หลุดออกมาเองนะครับท่านผูฟังครับงั้นถ้าเพื่อมีอะไรผิดพลาดอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผูฟังครับเอานะครับได้เวลาที่เราจะต้องล่ำลาก,กันก็ล่ำลากันตรงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ